สวัสดีครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวย์นะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในซีรีส์ชุดFalcon Hunter นะครับหรือฮันสายนกนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ผมเพิ่งสร้างตัวมาไม่นานนะครับตอนนี้เพิ่งเลเวล34เองนะครับเดี๋ยวไปดูว่าตอนช่วงเปลี่ยนอาชีพเสร็จเนี่ยผมไปเก็บเลเวลที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวก่อนนั้นมาดูเรื่องสเตตัสกันก่อนครับคือของผมเนี่ยอัปเดตมายาวๆเลยนะครับเพราะแบบว่าคือผมมีอุปกรณ์สำหรับช่วยในการหลบแล้วไงฮะก็มีพวกเกงในเสื้อกล้ามแล้วครับก็เลยไม่ได้วอรี่ก็คือไม่ได้ห่วงเรื่องจะหลบได้ไม่ได้นะครับเพราะยิงให้ตายเร็วดีกว่านะครับแต่ถ้าใครแบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นใหม่เนี่ยยังไม่มีงบก็ไปอัพเอจิซะหน่อยนึงครับสัก 20-30 นะครับแล้วก็อัปเดตนะครับผมเอาเด็กนำนะครับแล้วก็เอจิตามนะฮะคือตอนแรกๆเนี่ยเราต้องมีทั้งเด็กทั้งเอจิก่อนนะครับเพราะเรายังไม่ได้ใช้นกนะครับกว่าจะได้นกก็นู่นรอเปลี่ยนฮันเสร็จนะครับผมก็ระหว่างนี้ก็คือเล่นเป็นเหมือนสายปกติไปก่อนนะครับอัปเดตเอจิตามธรรมชาติไปก่อนนะครับผมโอเคครับก็อย่าลืมเปลี่ยนธนูตามเลเวลที่ใช้ด้วยนะครับผม18นี่ก็ใช้คอร์ดโบได้ก็มาใช้คอร์ดโบกันซะนะครับซื้อได้ที่ MC ในพายอนนะครับส่วนสกิลนะครับผมก็นี่ครับอัพโอฟไอ10ก่อนนะครับเพื่อเอาเด็กให้มันยิงแรงๆนะครับตอนนี้ผมก็เลือกเอานะครับว่าเราจะเอายิงไกลหรือว่าอัพดับเบิลสตาร์ฟเลยนะครับผมซึ่งถ้าคนเล่นปกติเนี่ยเอายิงไกลสักนิดนึงสัก2สัก3นะครับแล้วก็อัพอิมพูฟดีกว่านะครับแต่ถ้าคนที่แบบเล่นมาสักพักนึงแล้วพอมีเงินหน่อยครับก็อัพดับเบิลสตาร์ฟอัพดับเบิลสตาร์ฟก่อนก็ได้นะครับเพื่อเราจะสามารถปั๊มบูได้นะครับแล้วเราจะเก็บเร็วเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมของผมก็กำลังจะเริ่มอัพดับเบิลสตาร์ฟแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะยังไม่ได้อัพมากนะครับเดี๋ยวต้องเลื่อนไปอัพอิมพูฟก่อนนะฮะก็แล้วแต่นะครับว่าจะอัพอันไหนครับสุดท้ายเราก็จะอัพได้ทั้งหมดนะครับอัพได้หมดอยู่ดีนั่นแหละฮะเหลือแค่ว่าแบบว่าเราสไตล์การเล่นของเราเนี่ยจะอัพแบบไหนก่อนอะไรแบบนี้นะครับถ้าเล่นใหม่ๆนี้ก็ไปเล่นเอาอิมพูฟก่อนนะครับเพื่อให้มันเอจิกับเด็กเพิ่มขึ้นนะครับแล้วค่อยมาเอาดับเบิลสตาร์ฟนะครับแต่ถ้าเป็นสายเปมีเงินปั๊มบูก็ไปเอาดับเบิลสตาร์ฟก่อนก็ได้นะครับผมหลังจากเป็นอาชีพเนี่ยช่วงเลเวลสัก12เป็นปกติเป็นอาชีพตอนเลเวล12นะครับก็ผมก็เข้าไปตีในพยานันเจียนะครับเอาลูกธนูเงินก็ได้หรือลูกธนูไฟก็ได้นะครับก็ไปยิงข้างในนั้นครับโปโบลิงงูแล้วก็ซอมบี้สเกเลตันอะไรพวกนี้นะครับผมก็ยิงข้างในนั้นก็สักประมาณสัก17 18นะครับก็ออกมานะครับพยานันเจียเนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายของแมปที่เราของที่เราไปเปลี่ยนอาชีพนะครับก็จากอาคารเปลี่ยนที่ของอาเชอร์ใช่ไหมครับแล้วก็เดินอ้อมลงล่างนิดนึงแล้วก็ขึ้นมาทางซ้ายนะครับก็จะเป็นพายอนดันเจียนนะครับข้างในนั้นก็จะเป็นพวกอันเดซะเยอะนะครับผมสเกเลตันซอมบี้อะไรเงี้ยก็เอาลูกธนูไฟไปยิงนะฮะหรือว่าลูกธนูเงินก็ได้นะครับเงินจะแรงกว่านะพอหลังจากสักประมาณ18 19 20อะไรเงี้ยก็ลงมาด้านล่างของพายอนนะครับเมืองพายอนเนี่ยแล้วก็เดินลงมาแบบผมนี่เดินมา2แมปนะครับจะเจอกับหมาป่านะครับฟูฟนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็เก็บเร็วกับมันได้เลยนะฮะนี่คือถ้าเป็นสายยิงธรรมดาเนี่ยก็ยิงไปนะครับผมเห็นไหมครับถ้าเราต้องเอาลูกธนูไฟมานะครับลูกธนูไฟจะยิงแรงครับเนื่องจากบูฟเป็นธาตุดินนะครับก็ผมจำไม่ผิดรู้สึกจะไฟเข้า 150% นะก็ทำให้เราเก็บเร็วได้แรงขึ้นครับแต่ถ้าใครอัพดับเบิลสตาร์มานี่ก็เบิ้ลเบิ้ล2ทีก็ตายแล้วนะครับผมคือตอนนี้ผมเด็ก50แล้วกำลังจะเริ่มอัพเอจินะครับผมนี่ครับจะเห็นว่าที่นี่คนเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะลืมเก็บสตรอเบอรี่ไปขายด้วยนะครับสตรอเบอรี่นี่คนรับกันค่อนข้างแพงนะฮะผิดตัวหมาป่านี้ดอกสตรอเบอรี่ด้วยนะครับนี่นะครับคือถ้ามีเงินปั๊มบูก็อัพไปเถิดดับเบิลสตาร์ฟนะฮะแต่ถ้าไม่มีเงินก็อัพทำแบบปกติไปเดี๋ยวผมอัพแบบปกติให้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคนเล่นใหม่จะไม่รู้เรื่องนะครับเพราะมันต้องใช้ตังค์พอสมควรนี่คือสตรอเบอรี่นะครับเก็บไว้ขายได้นะคนรับกันราคาค่อนข้างใช้ได้อยู่สำหรับคนเริ่มเล่นใหม่เนี่ยเป็นโอกาสตั้งตัวได้เลยนะครับถ้าแบบหามาขายเยอะๆอะไรอย่างนี้นะฮะนี่โอเคครับก็คลิปนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับช่วงเลเวลหลังจากเปลี่ยนอาชีพมาใหม่ๆนะตอนนี้ก็ผมก็เก็บนี่ยาวๆมันตั้งแต่20จนถึง34เลยเนี่ยฮะคิดว่าน่าจะสัก 3-5 แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนที่กันนะครับผมเอาไว้คลิปหน้ามาดูกันว่าจะไปที่ไหนกันต่อนะครับแต่มันก็มีไม่เยอะเราให้ไปนะ
ช่วงต้นๆเนี่ยมันก็ที่เดิมๆนะครับที่เรารู้กันนะครับโอเคครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe YouTube กมลเวย์ด้วยนะครับเวลาแบบมีแนวการเล่นใหม่ๆหรือมีไกด์ของอุ๊ยบอสบอสเมื่อกี้เป็นบอสหมาป่านะครับโอเคก็ฝาก Subscribe YouTube กมลเวย์ด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ